หลังจากที่มีการสอนในระบบออนไลน์เนื่องจากโควิดไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มมีเรานำเสนอว่าแหมเราแก้ปัญหาได้ทางเทคโนโลยีนะมาดูความจริงสินะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะฮะเช่นหัวหน้าภาคการศึกษาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะฮะแอนเดียสใช่ไหมฮะชิลเชอร์มองว่าการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนี่ยได้เปลี่ยนภาพรวมของระบบการศึกษาคือนักเรียนเนี่ยจะเป็นฝ่ายเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเข้าใจความชอบและสิ่งที่ตัวเองเรียนนักเรียนอยากเรียนในวิชาที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวซึ่งแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยจะคลี่คลายลงแล้วแต่ก็ยากที่ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนกลับไปสู่ระบบเดิมนะแต่เขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงและการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จะยิ่งทำให้เห็นปัญหาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันด้านการศึกษามากขึ้นจะมีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สำหรับการใช้เรียนออนไลน์เด็กบางคนใช้โรงเรียนเพื่อเข้าถึงอาหารน้ำดื่มและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่บ้านนะโรงเรียนจึงไม่ใช่สถานที่สำหรับการศึกษาเท่านั้นแต่เสมือนเป็นจุดศูนย์รวมของสังคมนะฮะจากข้อมูลเนี่ยพบว่านะฮะอัตราการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อใช้ในการเรียนหรือทำงานของนักเรียนในยุโรปเนี่ยเช่นเดนมาร์กสโลวีเนียนอร์เวย์โปแลนด์และออสเตรียเนี่ยสูงถึง 95% แต่ขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยกับมีนักเรียนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนหรือทำงานเพียงแค่ 34% เท่านั้นเพราะว่าผมมีเด็กแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซียอยู่วิชาหนึ่งกลุ่มเบลเลอร์เลยนะ แล้ววิธีการที่เขามาออนไลน์เรียนกับเราเนี่ยผมก็เห็นว่าทำไมมันไม่ใช่บ้านมันเป็นเหมือนนั่งอยู่ในห้องสมุดหรืออะไรแล้วพอเราถามเขาว่าทำไมคุณต้องไปมหาวิทยาลัยอีกเขาไม่ได้สั่งปิดเหรอเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยปิดการเรียนการสอนแต่นักศึกษาเนี่ยสามารถมาใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนได้เพราะตัวเองไม่มีมันไม่ง่ายไงมันไม่ง่ายแล้วก็อย่างบ้านเรานี่ถือว่าดีแล้วใช่ไหมยังไม่รู้ในกรุงเทพกรุงเทพนะข้างนอกมีลูกศิษย์แค่แถวอยุธยานี่ก็ยากแล้วนะครับยากไกลกว่านั้นอย่างบ้านแฟนผมที่หนองคายเนี่ยแล้วไม่มีฮะที่บ้านไม่มีWi-Fi แล้วไอ้สัญญาณมือถือก็ถึงแล้วยังไม่พอสัญญาณมือถือกับ Wi-Fi คนละตัวกันเนี่ยเขาบอกไม่เรียนออนไลน์งั้นก็ให้เรียนออนแอร์แล้วกันทั้งบ้านมีทีวีเครื่องเดียวหรืออาจจะไม่มีก็ได้แล้วคุณจะทำไงแบ่งกันยังไงให้ลูกนั่งอยู่บ้านดูทีวีทั้งวันเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้มันเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วทีวีที่บ้านไม่มีกล่องอันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยเขาจะบอกว่านักเรียนที่มีพื้นฐานทางบ้านที่ดีนะมีความพร้อมที่จะเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์มากกว่านักเรียนที่มีพื้นฐานทางบ้านที่ไม่ดีนะบางครอบครัวอาจจะซื้อหาอุปกรณ์ให้ลูกหรือแม้แต่หาครูสอนพิเศษให้ลูกเรียนเพิ่มเพื่อเสริมความเข้าใจนะส่วนเด็กที่พื้นฐานทางบ้านไม่ดีที่มีปัญหาทางด้านการเงินก็จะไม่สามารถสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเข้าถึงการเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพดีได้นะครับอาชีพของพ่อแม่ก็มีส่วนนะฮะเพราะว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านเนี่ยนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และความช่วยเหลือจากพ่อแม่หากพ่อแม่ทำงานที่ไม่สามารถแบ่งเวลาให้ลูกได้เช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ต้องทำงานเป็นกะหรือพ่อแม่บางคนไม่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลงด้วยนอกจากนี้ยังมีนิสัยของเด็กแต่ละคนนะครับที่จะมีส่วนเช่นเดียวกันเพราะการเรียนแบบออนไลน์ต้องอาศัยวินัยความพยายามและความตั้งใจของเด็กแต่ละคนด้วยถึงแม้อุปกรณ์พร้อมนะพ่อแม่พร้อมสนับสนุนแต่เด็กไม่มีความตั้งใจนะครับการเรียนออนไลน์ให้รู้เรื่องเหมือนกับเรียนในห้องเรียนปกตินั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอันนี้ผมเห็นกับลูกผมเหมือนกันไอ้ competitiveness มันหายไปการที่อยู่กับเพื่อนทำกับเพื่อนหรืออยากทำแข่งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะหาย